ย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนขนเทพฆ่าทุกคนขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะฆ่าทุกๆคนนะก็จะมีใครบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมโอเคมาก่อนอื่นต้องใส่ชุดเกราะก่อนเพื่อความเป็นโปรนั่นเองโอเคมาใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้วมานี่เลยมี3คนนี้นั่นเองนะคนแรกก็คือนี่ดูคนแรกคือใครรู้ไหมนี่ขนกากนูบนั่นเองคนที่2ก็คือแฮกเกอร์คนที่3ก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะโอเคเราจะเริ่มจากนูบก่อนเพราะว่ามันฆ่าผมคนแรกเว้ยวันเนี้ยผมจะแก้แค้นมันให้สาสมเลยนี่บ้านมันอยู่ฝั่งนู้นเว้ยบ้านอยู่ฝั่งนู้นโอเคไปเดี๋ยวเราไปวางกับดักบ้านมันดีกว่านะไปนะมันมีอาการไงอาการมันเยอะกับผมอ่ะนะก็ต้องโดนนั่นแหละนะไอ้นี่เจอได้บ้านหลังนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวจะเอาระเบิดวางแล้วกันนะเอาเป็นระเบิดอะไรดีอ่ะระเบิดอะไรดีว่าคิดแป๊บเอาเป็นระเบิดระเบิดอะไรวะเนี่ยแม่งเยอะมากเลยนะระเบิดอะไรดีระเบิดไฟไปโอเคระเบิดไฟดีไหมโอเคเอามาละมาอีกอันนึงเอาเป็นระเบิดแมสซีฟแล้วกันเป็นระเบิดที่กว้างมากๆเลยนะแต่ไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะก็ทำให้แบบบ้านหายไปได้เลยอ่ะนี่มานี่วางแป้นงี้แล้วก็วางไว้ด้านข้างจึ๊บเจ็บพอไอ้คนกากเดินเข้ามาปุ๊บมันจะเหยียบระเบิดเว้ยนั่นแหละแล้วมันก็จะตายมาโอเคเรามารอชมผลงานกันดีกว่าครับไอ้คนกากไอ้นูบแกตายแน่มาชมผลงานครับเหงยวันนี้หาเนื้อมาเยอะเลยนะเนี่ยนะเนื้อที่เป็นเนื้อสัตว์นะเว้ยไม่ใช่เนื้ออันนั้นอย่าเข้าใจผิดกันนะดูดีได้มาตั้ง2กองเลยนะมีเนื้อหมูกับเนื้อไก่นะโอ้โหรับรองว่าคืนนี้ต้องอิ่มแน่นอนนะคือรู้ว่ามีอาหารอร่อยกินคืนนี้ก็รู้สึกหายเหนื่อยในทันทีโอเคมีหมูอีกว่ะงั้นเอาเพิ่มหน่อยแล้วกันอ่ะสัก 2-3 ตัวนี่ไงตายตายละอีกตัวมานี่ดิโชเรียบร้อยโอเคพอละคืนนี้น่าจะอิ่มแล้วแหละนะเยอะขนาดนี้เนี่ยโอเคเข้าบ้านดีกว่าเว้ยโอเคเฮ้ยโอ้ไม่ก๊อดระเบิดอะไรวะเนี่ยโอ้ทำไงดีวะเนี่ยโอ้ไม่ก๊อดอู้อะไรวะเนี่ยระเบิดอะไรเนี่ยเอ้าบ้านหาย What the fuck Hacker ไอ้คนกากมันตายแล้วเว้ยฮ่าฮ่ารู้สึกสะใจมากเลยนะนี่คนกากเนี่ยเป็นลูกหัวกะโหลกเนี่ยมันตายไปแล้วนะคนที่2ที่จะฆ่าในวันนี้ก็คือแฮกเกอร์นั่นเองจำหน้าไว้แฮกเกอร์เนี่ยแฮกเกอร์คนที่2นะโอเค Let's do it ไปเดี๋ยวเราจะไปหาบ้านแฮกเกอร์กันดีกว่าก็น่าจะอยู่ไม่ไกลนะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆบ้านพระเจ้านะคืออยู่ติดกันเลยแหละนะไม่ห่างกันมากนะเดินไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วโอเคเดี๋ยวจะวางกับดักนะแต่กับดักในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่กับดัก TNT ธรรมดาแล้วมันเป็นกับดักน้ำกรดเป็นน้ำกรดแล้วก็ลวดนะเวลามันเดินเข้ามาเนี่ยเอ้ยไม่สิเดี๋ยวลวดค่อยว่าทีหลังนะเอากันเหนียวไว้ก่อนเผื่อมันรอดนี่อย่างแรกเลยก็คือท็อกซินบักเก็ตหรือว่าน้ำกรดนั่นเองโอเค
ี่อะไรวะเนี่ยอ๋อมันจะเป็นทรายดูดเป็นทรายดูดนะคิดว่าไม่เหมาะเท่าไหร่นะมันดิ้นหนีเอาได้ถูกป่ะเอองั้นเราจะต้องเอา TNT มาด้วยเอานี่ทรายมาก่อนโอเคแล้วก็ระเบิด TNT เอาเพจมาวางมาก่อนเออขุดไปสัก10บล็อก10บล็อก10บล็อกโอเคเอาชัวร์ขุดลงไปเลยนะลึกความลึก10บล็อกนะเว้ยเออโอเคมานี้แล้วเราก็เอาท็อตมาวางเพื่อความสว่างสวยนะเพราะว่ามองไม่เห็นนั่นเองนี่โอเคขุดบล็อกก่อนจึ๊บจึ๊บโอเครู้เรื่องขุดให้หมดเลยเนี่ยประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะขุดไปเอาท็อตวางอย่างนี้แล้วเอาน้ำกรดลาดลงไปเลยน้ำกรดลาดลงไปเลยเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็จะทำการเอา TNT วางเฮ้ยไม่ได้นี่ไม่ได้มันไม่ได้นี่มันไม่ได้โอเคเอาออกไปซะแล้วก็เอา TNT มาโอเค TNT อยู่นี่อยู่ไหนวะเนี่ย TNT ธรรมดาเออนี่ก็จะละมาชึบๆหวังว่ามันจะตายนะโอเคถ้ามันไม่ตายเดี๋ยวจะใช้แผน2นะก็คือเอาลวดมาวางแล้วก็เอาน้ำกรดลาดให้ทั่วห้องเลยโอเคโอเคชุดเกาะมาใส่ก่อนเพื่อความเป็นโปรโอเคเรามารอชมผลงานกันดีกว่านะโอเครอชมผลงานมันตรงนี้แหละโอ้สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมซื้อชุดสตีฟมาชุดสตีฟเป็นชุดคอสตูมที่เนียนมากๆนะก็ซื้อมาใส่เล่นแหละไม่มีอะไรหรอกนะโอเคเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วเอ้ยน้ำไหนวะน้ำอะไรมันสีเขียววะน่ะฮีโร่บอยเหรอเฮ้ยเอ้าไม่นะนี่มันน้ำกดนี่ว่าอ้าวเวรละตายแน่นอนโอ้ my godโอ้มันเดินมันดิ้นไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหน้ำกดมันรุนแรงจริงๆโอ้โหดูดิแอปเปิลแป๊บแอปเปิลแป๊บโอเคแอปเปิลมันก็ยื้อได้อยู่นิดนึงโอ้โหนะโอ้โหถ้าไม่เจอน้ำกดก็เจอลวดแม่งมีแต่ตายกับตายนั่นเนี่ยบอกเลยนะทำไงดีวะเนี่ยโอ้โหแม่งออกไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่นะไม่นะโอ้โหตายแล้วชุดก็ตูมฉันแม่งแบบจะคอสเพย์เป็นสตรีมซะหน่อยแม่งเอ้ยแฮกเกอร์จบแล้วจบแล้วชีวิตแฮกเกอร์โอ้โหทรมานนะเนี่ยนะคือรอดได้ไหมก็รอดได้แต่มันยากมากอะแล้วอยู่เงี้ยเหมือนกับว่าทรมานตัวเองเปล่าๆทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยตายดีเอ้ยปล่อยตายแม่งเลยจบนะชุดเกาะทิกคอสแม่งให้หมดเลยโอเคจะได้ไม่ทรมานอะปล่อยตายเงี้ยเออปล่อยตายแล้วแม่งไม่ได้ตายง่ายนะแม่งโอ้โหดูเลือดมันลดนิดเดียวทีละนิดเนี่ยโอ้โหแม่งโคตรทรมานเลยโอ้ยนะอย่าให้มีโอกาสนะจะแก้แค้นนะอย่าให้รู้ว่าใครเป็นคนทำกับดักพวกนี้โอ้ยเราก็ได้รอเวลาตายอะไรมันจะทรมานขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ยแล้วแม่งก็ไม่ตายสักทีนึงเนาะโอ้ยยางอีกยางอีกยางอีกเฮ้ยโอเคตายทีพระเจ้าไอ้แฮกเกอร์มันตายไปแล้วนะเป็นรายที่2คนสุดท้ายที่เราจะฆ่ากันนั่นก็คือพระเจ้าของเรานั่นเองนะนี่พระเจ้าเป็นไงโอ้โหดูทรงพลังมากๆนะต้องจัดการแล้วบอกเลยโอเคเราจะไปหาที่บ้านพระเจ้าก่อนอันดับแรกนะเหมือนเดิมเราจะวางกับดักนะแต่กับดักอันนี้มันไม่ใช่กระจอกนะก็ TNT ที่จะใช้เนี่ยมันไม่ใช่ TNT ธรรมดาแล้วนะมันเป็น TNT เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเอา TNT อะไรใส่ไปดีนะโอเคมันเป็นพระเจ้าอ่ะโอเคเอาอะไรดีวะเอาบล็อกทองไว้ก่อนเลยโอเคเอาเป็นนี่แล้วกันโนเนี่ยโนเนี่ยโอเคเนี่ยมีเพลงด้วยมั้งไง
ไงโอ้โหเป็นเพียงด้วยคนเฟี้ยวโอ้โหไปเรามารอชมผลงานกันดีกว่ารับรองว่าโลกแตกแน่นอนนะโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยไอซีอุดไอซุดไอถูกแล้วผมจะเข้าบ้านแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยอะไรมันแบบวะเฮ้ยระเบิดแล้ววะเนี่ยเอ้ยใครเล่นตลกอะไรวะเนี่ยระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยยัดโดมีหูมีเสียงด้วยโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะระเบิดอะไรอ่ะระเบิดของเล่นอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยดูดิแม่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนโลกมันจะหยุดหมุนหรือเปล่าวะเนี่ยรู้สึกแปลกๆนะแบบขุดบล็อกแม่งไม่มีอะไรมาเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะ Yes now we are a family again เฮ้ยระเบิดของเล่นเนี่ยแต่ถ้าเป็นแกล้งโดนดีหยุดเวลาใช่ไหมระเบิดหยุดเวลาปะวะดูดิทุกอย่างนิ่งไปหมดยกเว้นตัวเราหรือเปล่าดูดิ space I'm gonna go to space 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 please space เฮ้ยมันแปลกนะเนี่ยมันแปลกแล้วเนี่ยบอกเลยเอาไงดีวะเนี่ยงั้นถ้ามันอยู่เวลาทั้งโลกงั้นก็คง I'm gonna go to space 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 จะอยู่หรือตายก็มีค่าเท่ากันโอเคไปกระโดดฆ่าตัวตายดีกว่าเว้ยแม่งไอ้เว้นโอ้ยสิ้นหวังในชีวิตสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับ